ได้เวลาเปิดการต่อสู้แล้วจ้าจับตาดูกันให้ดีได้เลยเพราะแน่นอนว่าผู้ท้าชิงอย่างมินคนนี้ไม่ธรรมดาแถมศิลปินพี่เลี้ยงยังเป็นศึกโหดชนโหดแบบนี้จะเป็นยังไงมาดูกันเป็นไงครับตอนนี้ตื่นเต้นไหมตั้งแต่เริ่มจนตอนนี้ก็ยังตื่นเต้นอยู่ครับพี่วิแต่คุณประสบการณ์โชคโชนมากนะออกรายการตั้งหลายรายการแล้วนะใครคิดคำว่าโชคโชนเนี่ยครับผมเกิดตอนร้องไปมันไม่โชคโชนเนี่ยมันจะอายนะครับเก่งใครเป็นพิเศษไหมครับเก่งใครโอ้โหพี่ก็ไม่น่าถามเอ้าครูครับครูรู้พอจะรู้เหตุผลไหมครับว่าทำไมทุกคนเขาถึงเก่งครูขนาดนี้ไม่ทราบเหมือนกันครับเออครูเขาไม่ดูใจดีนะผมตั้งใจมากกว่าแล้วเวลาก้มลงไปปุ๊บถ้ามีวงปุ๊บอีกใจอ๋ออย่างนี้รับกำลังใจดีๆจากทีมเราก่อนพี่มินเก่งอยู่แล้วครับร้องเพลงมาด้วยกันตั้งเยอะตั้งแยะครับแข่งมากี่รายการแล้วพี่อ่ะจะมาเรียกกำลังใจใช่ไหมให้กำลังใจมันโดนต่อว่ายังไงดีขึ้นไหมครับให้กำลังใจให้กำลังใจพี่นะเนี่ยคนบ้านใกล้กันถ้าแพ้ก็ตัวใครตัวมันวันนี้เพื่อโค่นแชมป์เราเลือกเพลงอะไรมาสิมาฮักอย่างตอนนี้ครับและนี่คือเพลงสิมาฮักอย่างตอนนี้จากมิ่นกันตพัฒน์ครับวันนี้ผมพกความมั่นใจมา 100% ครับฝากถึงน้องแบมด้วยนะครับพี่จะมาล้มแชมป์แน่นอนครับสิไปใส่กับไปบ่ถามว่าไปกับใครคำที่เฮาคบกันมาดนมีอย่างก็น่าสิบอกกันแน่บ่แม่นปล่อยทิ่มปากให้ใจกำพร้าความหักเจ้าค่อยๆห่างเหินอายได้พอกระเชิญกับความเหงาเจ้าลอยไปมีเขาแล้วมาบอกเพื่อเขาเมื่อนี้สิขอคืนดีตอนมีคือบ่รักษาเมื่อควายคว้าอย่างยามอ้ายบาดใจเจ้าทิ่มอ้ายแล้วไปมีผู้มาอันไอ้กระทำใจคนเดียวลืมเจ้าสิมาหักมาหัวเงาอย่างตอนนี้ตอนที่ไอ้ลืมเจ้าได้เป็นยังตอนนี้จังบ่ใส่ใจมาหัวขาหักที่หักตอนไอ้เบิกใจแล้วเป็นยังตอนนี้จังบ่ใส่ใจข้าหักที่หักตอนไอ้ลืมได้แล้วเลิกยืนอย่างนี้ได้แล้วโอ้โหร้องขนาดนี้และผมหันไปเห็นรีแอคแชมป์นะน้องแบมนะยืนอยู่งี้หนูก็ว่าหนูใส่แขนยาวนะคะวันนี้ขนลุกไปหมดเลยใช่ไหมเขาร้องขนลุกเลยนะดีมากเลยค่ะพี่แบมครับตอนนี้หมดเวลายืนหนาวแล้วพร้อมนะค่ะเชิญบนเวทีครับมา
เมื่อกี้ยืนคุยปรึกษาอะไรกับพี่จ่อยบ้างมั้ยพี่จ่อยก็บอกว่าเราต้องเต็มที่นะเราต้องทําให้ดีนะแต่ทําได้รับกําลังใจดีๆจากทีมเราก่อนเจอก็ไม่มีเทคนิคอะไรหรอกก็แบบน่าจะมีดีในตัวมีข้องในตัวเองอยู่แล้วนะครับแล้วก็เอากําลังใจพี่ไปแค่นั้นน่ะกําลังใจเป็นสิ่งที่ดีที่สุดค่ะแบมครับเพื่อแชมป์สมัยที่10วันนี้เลือกเพลงอะไรมาครับโคตรเลวในดวงใจค่ะผู้ชมครับมาลุ้นกันครับว่าเพลงนี้จะสามารถทำให้แบมคว้าแชมป์สมัยที่10ได้หรือไม่โคตรเร็วในดวงใจจากแบมพิศรีครั้งนี้หนูก็จะทำให้เต็มที่ที่สุดเหมือนเดิมค่ะก็คือจะตั้งใจทำทีละแมตช์ให้ดีให้ดีให้ดีก็คือจะพยายามไม่กดดันตัวเองแล้วก็จะพยายามควบคุมความตื่นเต้นความสั่นของตัวเองให้ได้มากที่สุดค่ะจบแล้วนานแล้วแต่ฉันยังตั้งใจจำไม่ว่าสิ่งที่เธอเคยทำจะทำฉันใจสลายฉันรู้ฉันควรต้องลืมผู้ชายไว้ห่วยที่ทิ้งฉันไปแต่พอเอาเข้าจริงหัวใจมันก็มีเหตุผลของอย่างน้อยๆชีวิตช่วงหนึ่งมันก็เคยสวยแม้สุดท้ายมันจะแห้งสวยก็ช่างมันก็ช่างมันอย่างน้อยๆก็มีช่วงหนึ่งที่รักแต่ฉันแม้สุดท้ายจะออกสันดานนอกใจกันก็ช่างเธอไม่มีความจำเป็นใดๆที่ต้องลืมฉันจะจำเธอไว้เสมอคนที่พาขึ้นสวรรค์และพานรกไม่ให้เจอคนอย่างเธอคือโคตรเลวในดวงเรื่องดีๆก็ยังพอมีจำก็เยอะหมดเวรหมดกรรมระหว่างฉันกับเธอก็หวังว่าเธอจะมีชีวิตอยู่อีกนานพอ อย่างน้อยชีวิตช่วงหนึ่งมันก็เคยสวยแม้สุดท้ายมันจะแห้งสวยก็ช่างมันก็ช่างมันอย่างน้อยๆก็มีช่วงหนึ่งที่รักแต่ฉันแม้สุดท้ายจะออกสันดานนอกใจกันก็ช่างไม่มีความจำเป็นใดๆที่ต้องลืมฉันจะจำเธอไว้เสมอคนที่พาขึ้นสวรรค์และพานรกไม่ให้เจอคนอย่างเธอคือโคตรเลวในดวงใจคนที่พาขึ้นสวรรค์และพานรกไม่ให้เจอคนอย่างเธอในดวงใจโคตรเลวในดวงใจแบมพิชรีเริ่มจากพี่จิ้งหรีดก่อนเลยครับเป็นยังไงครับทั้งคู่วันนี้โอ้โหต้องบอกว่าไม่มีใครยอมใครจริงๆครับนะคะส่วนมีนพี่ชอบเนื้อเสียงมีนดีมากเขามีแบบว่าสูงต่ำดีฟังดีแล้วอีกอย่างนึงอารมณ์เพลงดีส่วนน้องแบมเนี่ยเสียงมีความคมชัดดีแล้วก็โชว์กำลังดีพี่ว่านะคู่นี้ไม่ยิ่งหย่อน
พี่บอกเลยอุ้ยจริงใช่เพราะตัวตึงทั้งคู่ตัวตึงตัวตึงครับผมไม่ยิ่งใหญ่พี่ดอกใช่ไหมครับคือเพลงมันสุดขั้วมากคนหนึ่งเป็นไฟคนหนึ่งเป็นน้ำเอาที่มีนก่อนนะเสียงดีนะครับผมแต่เรื่องของการแสดงนะผมอยากให้ภาษากายของมินได้มากกว่านี้หน่อยอยากให้มีความมีเสน่ห์ของภาษากายมากกว่านี้เมื่อมันมิกกันได้ภาพและเสียงไปพร้อมกันได้เนี่ยโอ้โหผมว่าสุดยอดมากส่วนน้องแบมนี่ก็ถึงจะเคลื่อนตัวน้อยนะแต่พลังก็ยังอยู่เหมือนเดิมคือวิญญาณแท้ๆเลยคือศิลปินเลยชื่นชมครับทั้งคู่เลยครับดุสลาครับเป็นไงครับวันนี้ประชันกันระหว่างมินกับแบมเนี่ยถือว่าสมศักดิ์ศรีมากลูกแล้วก็ประทับใจมากน้องมินเลือกเพลงได้ลงร้องเสียงตัวเองมากแต่วันนี้มินร้องรอบเดียวได้ขนาดนี้เนี่ยว่ามินสอบผ่านถ้าเกณฑ์การให้คะแนนมี2ข้อระหว่างหักกับให้ครูไม่มีที่หักมีแต่เรื่องที่จะให้อยากได้อีกซึ่งเรื่องที่อยากได้ก็ตรงกับพี่ธงส่วนน้องแบมเรารู้เลยว่าขึ้นมาร้องเนี่ยเรื่องความเก่งความใช่เนี่ยมันไม่สงสัยของแบมมานานแล้วแต่วันนี้กำลังดูหัวใจว่าเมื่อเจอสถานการณ์แบบนี้จะทำยังไงจะยังสามารถดึงความเป็นศิลปินออกมาโชว์ศิลปะให้เราได้เห็นหรือเปล่าซึ่งมันก็จบหลักสูตรเลยร้องได้ดีทั้งคู่ทำได้ดีในเพลงที่ตัวเองเลือกมาทั้งคู่เลยทีนี้ในแง่ของการแข่งขันเพลงที่เลือกน่าจะมีผลใครชอบเผ็ดก็ต้องเป็นแบมใครชอบหอมหวานกลมกล่อมก็ต้องเป็นมีนครับวันนี้แล้วแต่กรรมการครับสักครู่เอาล่ะแซ่คุณผู้ชมศึกนี้มันรุนแรงอย่างกับเอาระเบิดเขี้ยงใส่กันแต่ละคนมาเต็มจริงๆแต่ใครกันแน่จะคว้าคะแนนในยกนี้ไปได้มากกว่ากันอย่าเปลี่ยนช่องไปไหนช่วงหน้าห้ามพลาด